คนคงเคยใช้งานฟิล์มกระดาษ Paper Light นะครับผมที่ช่วยให้การใช้ Apple Pencil ในการวาดหรือว่าการจดนะครับบน iPad นั้นทำได้สะดวกและมีความคล้ายคลึงกับการจดบนกระดาษนะครับแต่นั่นเป็นเจเนเรชันก่อนหน้าครับแต่ฟิล์ม Paper Light ที่เรารู้จักกันนั้นความทนทานจะไม่เท่ากับฟิล์มกระจกนะครับผมเจเนเรชันใหม่รอบนี้ครับที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือฟิล์มกระจกครับไม่ใช่กระจกธรรมดาไม่ใช่กระจกแบบใสธรรมดาหรือว่าแบบด้านธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นฟิล์มกระจกแบบ Paper Light ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หลักๆของฟิล์มกระจก Paper Light จากโฟกัสกันก่อนนะครับว่ามีคุณสมบัติเด่นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเด่นของฟิล์มตัวนี้นะครับผมเป็นฟิล์มกระจกกันรอยแบบบางพิเศษนะครับผมมีความบางเพียง 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมให้ความสัมผัสแบบไวแล้วก็แม่นยำนะครับเวลาที่เราใช้งานนะฟิล์มกระจกตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบด้านนะครับมีความละเอียดแล้วก็ลดรอยนิ้วมือได้พร้อมลดแสงสะท้อนด้วยนะครับผมโดยไฮไลท์เด่นของเขาจะอยู่ที่เรื่องของการรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ครับให้เขียนได้ลื่นครับไม่สะดุดประดุดว่าเรากำลังเขียนอยู่บนแผ่นกระดาษนะครับผมสามารถควบคุมปลายของ Apple Pencil ได้ง่ายนะครับผมทำให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นการเขียนอยู่บนหนังสือเลยนะครับฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับผมมาพร้อมคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติมคือถนอมหัวปากกา Apple Pencil มากขึ้นนะครับผมเผื่อว่าใครกังวลว่าใช้งานไป Apple Pencil ทิปจะสึกง่ายตัวนี้บอกเลยว่าออกมาเพื่อแก้ปัญหาทำให้ใช้งาน Apple Pencil ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ร่วมกับทุกเคสนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเคสเฟรนลี่ครับซึ่งถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของฟิล์ม Paper Light เวอร์ชันก่อนหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มธรรมดานะครับผมตัวนี้จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าแน่นอนเพราะด้วยความที่เป็นฟิล์มกระจกครับรองรับการกันกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแถมยืดอายุการใช้งานของเนื้อฟิล์มออกไปได้อีกเท่าตัวเลยนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์แบบเร็วๆให้ได้ฟังกันก่อนหลังจากที่ติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเนื้อฟิล์มถ้าหากว่าเราสัมผัสนะเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่เป็นเนื้อพลาสติกทั่วไปที่เป็น Paper Light อ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยจะมีความสากน้อยกว่านิดนึงแต่ไม่ได้ลื่นเท่าๆกับทางฝั่งของฟิล์มด้านนะผมมองว่าตัวนี้จะมีความฝืดมากกว่าอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงแล้วกันตัวนี้เป็นฟิล์มแบบใสที่เป็นฟิล์มกระจกเลยนะของโฟกัสเหมือนกันนั่นแหละผมจะลองใช้ Apple Pencil ครับถูบริเวณหน้าจอให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างได้ยินอะไรไหมครับได้ยินอะไรไหมผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ยินนะนี่ครับคือฟิล์มกระจกเวอร์ชันแบบใสที่ไม่ได้มีความฝืดความอะไรเลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราไปจิ้มบนหน้าจอของ iPad ปกติก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีความลื่นคราวนี้มาดูฟิล์มกระจก Paper Light รุ่น Tempered Glass กันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะฟังเสียงครับเนี่ยฮะเสียงฮะเสียงที่ได้จากการถูหัว Apple Pencil ลงไปนะครับเนี่ยซึ่งระหว่างที่เราถู Apple Pencil ลงไปเนี่ยก็จะมีความฝืดนะครับแล้วถ้าเขียนหนังสือหรือว่าการวาดรูปความรู้สึกจะเป็นอย่างไรไปชมกันตอนนี้ผมอยู่กับน้องพลอยนะครับเป็นทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ iMode ซึ่งได้ทำหน้าที่ลองทดสอบใช้งานตัวฟิล์มกระจกตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องพลอยเล่าให้ฟังนะครับผมพลอยเคยลองใช้ฟิล์มกระจกมาบ้างเนาะค่ะอ่ะมีฟิล์มตัวไหนบ้างที่เราได้เคยลองใช้มาก่อนก็จะมีฟิล์มใสปกติค่ะแล้วก็มีฟิล์มด้านค่ะซึ่งปกติจะใช้เป็นฟิล์มใสซะมากกว่าค่ะพอได้ลองเขียนงานหรือว่าลองวาดรูปในฟิล์มใสปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบเวลาเราวาดรูปหรือลงลายเส้นอะไรลงไปอ่ะมันจะค่อนข้างลื่นกว่าปกติทำให้เราแบบควบคุมน้ำหนักอะไรได้ไม่ค่อยมากเหมือนกับตอนที่เราวาดลงบนกระดาษค่ะคราวนี้ได้ลองใช้ตัวนี้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่จะได้ลองเป็นครั้งแรกที่จะได้ลองฟิล์ม Paper Light ตัวนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้เคยใช้งานฟิล์ม Paper Light ที่เป็นแบบแผ่นพลาสติกไหมยังไม่เคยลองเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่น้องพลอยจะได้ลองฟิล์มกระจกแบบ Paper Light เริ่มจากการจดเลยแล้วกันครับลองดูครับจดแล้วเรารู้สึกยังไงเขียนตัวหนังสือปกตินะคะความรู้สึกมันเหมือนกระดาษมากๆเลยค่ะ
ให้ความรู้สึกเหมือนเราเขียนอยู่บนกระดาษแต่ความจริงแล้วเราวาดหรือว่าเราเขียนอยู่บน iPad แล้วก็เสียงที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันเหมือนเราเขียนอยู่บนกระดาษจริงๆอ่ะเหมือนเราวาดรูปจริงๆบนนี้เลยให้ความรู้สึกว่าเราเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับผลงานเรามากขึ้นเพราะด้วยความที่ได้ยินเสียงแบบใช่ค่ะของปลาย Apple Pencil ที่มันจรดกับตัวฟิล์มกระจกที่เป็น Paper Line นะคราวนี้ไปลองวาดดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการวาดจะเป็นตัวไหนเอ่ยใช้เป็น Procreate นะคะอันนี้คือเป็นรูปที่วาดไปแล้วนะคะอย่างภาพนี้นะคะพอจะลงเป็นท้องฟ้าสีม่วงก็ระบายสีได้ตามที่เราต้องการเลยหมายถึงว่าเราสามารถลงน้ำหนักได้เลยว่าเราจะต้องการเข้มหรือว่าอ่อนนะคะซึ่งตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันแบบสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าเป็นฟิล์มใสปกติเนี่ยมันก็จะแบบเข้มมาทั้งหมดนี้เลยทำให้เราแบบคุมน้ำหนักได้ค่อนข้างยากใช่ค่ะอย่างตอนระบายสีก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังระบายสีอยู่บนกระดาษจริงๆค่ะเหมือนเราระบายสีไม้อยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวถ้าถามเลยว่าถ้าเป็นฟิล์มกระจกแบบใสกับฟิล์มกระจกแบบเปเปอร์ไลท์เราชอบอะไรมากกว่าก็ต้องชอบเปเปอร์ไลท์มากกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันทำให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นแล้วก็จดงานได้สะดวกมากขึ้นค่ะและนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้จากน้องพลอยนะครับที่ได้ลองทดสอบใช้งานฟิล์มกระจกแบบ Paper Light Series ล่าสุดจาก Focus นะครับผมซึ่งได้เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าตัวนี้มันจะมาแทนที่ฟิล์ม Paper Light เวอร์ชันเก่าๆนะครับผมเผื่อว่าบางคนอยากจะต้องการความแข็งแรงที่มากขึ้นแล้วก็ความสะดวกที่มากขึ้นนะครับผมทนทานในการใช้งานแล้วก็เฟรนลี่ต่อหัวปากกา Apple Pencil มากยิ่งขึ้นก็สามารถหาซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับฟิล์มกระจก Paper Light ตัวนี้นะครับผมราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่990บาทนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมรีวิวนี้คงนำมาฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ